พันเอกวินไทยสุวารีรองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอถแถลงความคืบหน้าเหตุระเบิด,รบ,ดบริเวณสารพระพรมแยกราชประสงค์ว่าขณะนี้สถานการณ์ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขณะที่เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงยังคงรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะที่เหตุพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทเอสนานาเป็นเพียงการก่อกวนเท่านั้น ส่วนความคืบหน้าด้านการสืบสวนสอบสวนจากการรวบรวมวัตถุพยานในพื้นที่ได้หลักฐานจนนำไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องสงสยัยก่อเหตุวางระเบิดในครั้งนี้ไปแล้วข้างตน้น ทั้งนี้คอสชอยังระบุว่าข้อมูลด้านการข่าวพบว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นมีการทำเป็นขบวนการและไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายสากลและไม่ได้มีการพุ่งเป้าหมายเพื่อทำร้ายกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยตรงเพราะพบว่ามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากชาติอื่นด้วยอย่างไรก็ตามหาประชาชนพบเบาะแสของผู้ก่อเหตุให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันที สำหรับการให้ความช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตทั้ง20รายขณะนี้มีญาติมายื่นติดต่อเรื่องเอกสารแล้ว16รายโดยมีการจ่ายค่าชดเชยแล้ว9รายส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการจัดการเรื่องเอกสาร